80จูบทำไมไม่จูบไม่ซบอีกรอบขอถามเรื่องความรักหน่อยก่อนหน้าที่อาจจะบอกว่าแบบเลิกกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกมุมนึงวิจารณ์อาจจะมองว่าแบบเราไม่แมนครับคือพี่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าบางอย่างมันอยู่ในเหตุผลนะครับที่แค่อยากบอกความรักอ่ะครับ1 + 1มันไม่เท่ากับ2เสมอไปครับบางอย่างมันเหนือความคาดหมายคิดก็ไม่เคยคิดว่าวันนึงคิดจะมาอยู่ตรงนี้คิดก็ไม่เคยคิดว่าวันนึงแบบเราจะมีคนติดตามชอบมากจนแบบบางทีชีวิตความเป็นส่วนตัวครับเราคืออย่างผู้ใหญ่เค้าก็บอกคิดว่าคุณมาอยู่ตรงเนี้ยคุณต้องยอมรับไว้นะว่าคุณเป็นคนของประชาชนไปโดยไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรอ่ะก็ต้องแคร์ทุกคนให้มากที่สุดแล้วอย่างค่ายคิดนะครับผู้ใหญ่เขาจะให้เรารักแฟนคลับให้มากๆครับเพราะว่าเขาจะบอกคิดเสมอว่าถ้าไม่มีแฟนคลับเราก็จะไม่มีวันนี้เป็นส่วนหนึ่งหลังจากที่เราสัมภาษณ์ไปฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงบ้างคิดเท่าที่สัมภาษณ์เราเป็นยังไงคือถ้าในเรื่องความรักไม่ค่อยมีอะไรนะครับแฟนๆเขาก็โอเคแล้วซึ่งแบบคิดมองว่าเขาน่าจะโอเคมาตั้งนานแล้วเพราะว่าแฟนๆน่ะรู้ตั้งแต่วันแรกๆเลยด้วยซ้ำเพราะว่าคิดคุยกับแฟนๆบ่อยครับแล้วแฟนๆก็จะรู้ซึ่งแฟนๆเขาโอเคมาตั้งนานแล้วครับแล้วนะคะแล้วแพลวเขามีฟีดแบ็กกลับมาก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยอะครับคือเหมือนกับเราเข้าใจกันเรื่องนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยครับแบบทั้งคู่เราเคลียร์ความรู้สึกกันทั้งคู่ไปแล้วว่าโอเคเราเข้าใจเรื่องนี้กันแล้วนะก็จะไม่หยิบมาพูดกันให้แบบดูแบบจำเป็นจะต้องมีปัญหาอะไรก็เลยแบบไม่ได้หยิบอะไรออกมาซึ่งสำหรับพี่แฟนคลับอันดับหนึ่งจริงๆอะไรนะครับก็เขารักคิดมากครับจริงๆนะครับหลายๆอย่างเขาทำเพื่อคิดเยอะมากเยอะแบบเยอะกว่าเพื่อนคนหนึ่งที่เคยทำให้ใช่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็ต้องรักเขาแคร์เขาให้มากๆด้วยครับแต่มันไม่ใช่ประเด็นทั้งหมดที่ทำให้อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เลิกกับเขาเพราะแฟนคลับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดอะไรเงี้ยครับคิดเข้าใจนะครับคิดเข้าใจคิดเข้าใจในเรื่องนี้ว่าจะต้องมีคนเข้าใจแบบนั้นอยู่แล้วเพราะอย่างตอนที่คิดยังเรียนอยู่อย่างเงี้ยคิดก็มีรุ่นพี่ที่แบบไปเป็นดาราแล้วก็แบบอะไรเงี้ยเรายังพูดเลยขณะที่เราเป็นแค่คนดูเป็นคนนอกที่แบบเราไม่ได้เข้าใจอะไรเงี้ยแต่ในความจริงแล้วคิดแค่อยากจะบอกทุกคนว่าเรื่องมันซับซ้อนกว่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าแบบพอยิบมาเข้าวงการปุ๊บแล้วคิดแบบไม่เอาแล้วจะอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติจริงๆครับถ้าเกิดเราจะมีใครอีกคิดมองว่าถ้าคิดจะมีใครอีกคิดอยากบอกผู้ใหญ่ให้คำปรึกษาผู้ใหญ่มากกว่าครับแฟนๆนั่นแหละคนเขาก็บอกคิดนะว่าขอแค่ตัวคุณมีความสุขอะไรเงี้ยแค่แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะมองว่าจะต้องมีใครสักคนอะไรเงี้ยก็คงต้องปรึกษาผู้ใหญ่ให้มากมากครับใช่คิดกระจายเป็นว่าความรักของคิดมันก็จะไม่เป็นก็อยากให้ทุกคนสบายใจครับคือถ้าสมมติเราสบายใจคนเดียวแต่แบบผู้ใหญ่เขาก็ไม่สบายใจแฟนคลับก็ไม่ใช่แบบนี้คิดไม่มีความสุขครับเพราะงั้นคิดว่าเอาที่แบบเรามาเป็นบาลานซ์กันตรงกลางคิดโอเคนะครับที่โอเคใช่รับได้กับการที่ว่าถ้าสมมติความรักของเขาไปพ่วงกับหลายๆองค์ประกอบมันคงจะต้องเป็นแบบนั้นไปก่อนครับเพราะว่าโทษครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็ตั้งใจทํางานกับมันเต็มที่เราสัญญาที่บ้านไปว่าคิดขอมุ่งทํางานก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่มาทําให้แบบการทํางานของเรามันมีประสิทธิภาพด้อยลงอะไรเงี้ยครับก็ไม่ก็ยังไม่อยากไปคิดถึงครับแต่อย่างผู้ใหญ่ในบริษัทคิดก็จะบอกเสมอว่าพี่ไม่ห้ามนะพี่ไม่ว่าอะไรเงี้ยแต่มีแล้วต้องดีขึ้นถ้ามีแล้วทุกอย่างมันแย่ลงพี่ว่ามันไม่โอเคอะไรเงี้ยครับคิดก็เลยมองว่าโอเคงั้นเราพักเรื่องนี้ไปเลยดีกว่าแล้วเราตั้งใจทํางานไปก่อนดีมั้ยครับอะไรเงี้ยอะไรนะครับไม่เค้าไม่ห้ามเลยนะครับแต่เค้าแค่อยากให้มันพากันไปดีขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่ๆเหมือนตอนคิดเรียนนั่นแหละที่อาจารย์ประจําชั้นจะบอกว่าคุณมีแฟนคุณมีได้แต่นี่ก็ต้องพากันเรียนนะไม่ใช่พากันโดดเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นฟีลนั้นครับอันนี้คือเราจะพักยาวมั้ยคะเรื่องความรักก็ตอนนี้ไม่คิดเลยครับขออยู่กับตรงนี้ดีกว่าตอนนี้แฮปปี้ดีครับได้ทํางานได้อยู่เพื่อนๆแฟนๆก็โอเคครับชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด Subscribe ช่อง9 Entertainment Official ได้เลยค่ะ